เรื่องนี้ก่อนเลยนะฮะคุณผู้ชมครับคือต้องบอกว่าอย่างนายจมตรีเนี่ยเขาพูดถึงกรณีที่มีการชู3นิ้วฮะของนักเรียนนักศึกษาเนี่ยคือว่าก็ไม่อยากนะฮะจะให้เป็นประเด็นแต่ว่าขอไม่มีการบูลลี่คนอื่นที่เห็นต่างนะครับขณะที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยออกหนังสือออกมาด่วนเลยนะครับว่าให้สนานศึกษาเนี่ยเปิดพื้นที่ให้จัดกิจกรรมก่อนที่นักเรียนนักศึกษาเนี่ยนัดชมุมใหญ่หน้ากระทรวงศึกษาธิการในวันนี้แล้วครับ คือก็เป็นเรื่องเป็นลามกันนะครับผู้ชมบ้างเดี๋ยวดูคลิปนี้ก่อนะฮะเบอร์ภาพที่เห็นนะครับชุดตกลาเนี่ยก็เป็นข้าราชการคนหนึ่งนะครับที่ออกมาห้ามปรามเด็กแต่ทีนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ครูท่านหนึ่งที่บอกไปนะฮะเขาก็ไปพูดคุยครับกับเด็กนักเรียนแล้วมีการแชร์ต่อในสื่อออนไลน์ว่าครูกําลังทําร้ายเด็กนักเรียน ทำให้เรื่องนี้เนี่ยถูกตรวจสอบโดยผู้สื่อข่าวเขาลงไปในพื้นที่สอบถามครูแล้วก็นักเรียนโรงเรียนสุร,ราษฎร์พิทยาครับถึงเหตุการณ์นี้นายประหยัดไทยเสนรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปก็บอกว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้ไปทําความเข้าใจกับนักเรียนกลุ่มนี้ว่าสามารถแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่ว่าอาจจะไม่เหมาะสมหากว่าจะใช้พื้นที่ของโรงเรียนจัดชุมนุมขณะเดียวกันแล้วเนี่ยนักเรียนชั้นม .6 ตัวแทนกลุ่มนักเรียนก็บอกว่าในวันดังกล่าวรองผู้อํานวยการได้เข้ามาห้ามครับ ไม่ยอมให้ทํากิจกรรมภายในโรงเรียนแล้วก็ไล่ให้ออกไปด้านนอกร้โรงเรียนส่วนภาพคลิปที่เผยแพร่นี่นะครับก็เป็นช่วงการเจรจาโดยที่รองผู้อำนวยการยกมือขอร้องให้ออกไปทํากิจกรรมข้างนอกส่วนตัวแทนก็ชี้แจงว่ารองผู้อำนวยการไม่มีสิทธิ์ห้ามยึดแผ่นป้ายผ้าของนักเรียนเอาไว้ซึ่งภาพเนี่ยเป็นการเจรจากันยกมือบอกให้ออกไปด้านนอก ไม่ได้ยกมือจะตบ็กนักเรียนตามที่สื่อโซเชียลลงแต่อย่างใดนะครับไปถามพลเอกประยุจัน์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเรื่องนี้เหมือนกันหลังการประชุมครมพูดถึงเรื่องปรากฏการณนักเรียนทูสามนิ้วระหว่างเคารพธงชาติเนี่ยนะคะท่านนายกบอกว่าไม่อยากให้เป็นประเด็นเพราะเห็นถึงความบริสุทธิ์ใจของเด็กแต่เท่าที่ได้พูดคุยกับเด็กนักเรียนในสถานศึกษา ท่านอ้างว่าทราบข้อมูลที่เป็นอันตรายว่ามีการบูลลี่กันขึ้นมา<อ>ในกลุ่มนักเรียนก็คือถ้าหากว่าใครไม่ปฏิบัติตามใครไม่ชูสามนิ้ว่<อ>จะถูกบูลลี่<อ>ถูกกีดกันไม่ให้เข้าชมรมไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทานายกรัฐมนตรีอ้างว่ามีข้อมูลนั้นเกิดขึ้นนะคะอีกคนหนึ่งที่ไปถามให้ท่านแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้หน่อยครับคือป้ามน์ค่ะ นางทิชาณน,านครท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกาญจนาพิเศษนะคะท่านก็ทำงานกับเด็กและเยาวชนมามต่อเนื่องหลายปีแล้วท่านบอกว่าปรากฏการชู3ามนิ้วของนักเรียนในโรงเรียนช่วงเช้าตอนเข้าแถวนะ่ะกำลังเล่าอะไรบางอย่างกับสังคมสิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงระบบอำนาจนิยมที่ถูกผลิตซ้ำอย่างไม่ขาดสายส่วนการกระทำของครูก็เป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขตที่ทำมาอย่างยาวนาน ระบบอำนาจนิยมที่หยั่งรากลึกในโรงเรียนภายใต้โลกใบใหม่ของนักเรียนที่สามารถเชื่อมข้อมูลความทุกข์แรงกดกันได้อย่างไสรีคือการเร่งวิกฤตศรัทธาต่อผู้ใช้อำนาจในอัตราที่เร็วมากขึ้นค่ะครับแล้วขณะที่ทแถลงการของเครือข่ายเยบวชนปกป้องสิทธิ์มีเนื้อหาให้คำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของนักเรียนตามรัฐธรรมนูญมาตรา34และอนุสัญญาไว้ด้วยสิทธิเด็ก พร้อมกับเรียกร้องไปยังสถาบันการศึกษาทั่วประเทศนะครับเปิดพื้นที่ในรู้สถาบันการศึกษาให้แก่นักเรียนเพื่อแสดงออกทางความคิดได้อย่างเสรีครับการเคลื่อนไหวของเด็กเกตรียมไปชุมนุมด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการในวันนี้นะครับก็นัดการหลังเลิกเรียนครับแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนังสือด่วนส่งถึงสถาบันการศึกษาทุกแห่งครับเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาใช้พื้นที่ในการชุมนุมเชิงสัญลักษณ์ได้ แต่ว่าให้อยู่ภายใต้กฎหมายที่กําหนดนะครับโดยที่ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษากำเนินการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกแล้วก็ดูแลความปลอดภัยโดยที่ไม่มีบุคคลภายนอกเอกเข้าร่วมชุมนุมด้วยเอาเป็นว่าน้องๆเนี่ยฮะจะไปชุมนุมด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการวันนี้เนี่ยหลังเลิกเรียนคงต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าตามกําหนดการแล้วคือว่ายังไม่ได้มีการประกาศยกเลิกแต่อย่างใดแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราสังเกตด,ดีๆยิงห้ามยิงยุตตอนนี้คือว่าเขาไม่ได้ห้ามแล้ว ออกหนังสือเปิดมาเต็มที่ถ้าเกิดว่าจะชุมนุมในโรงเรียนก็ได้พวกก่อนหน้านี้ก็เราจะเห็นภาพนะฮะไม่ใช่เฉพาะที่นี่นะครับหลายพื้นที่ตามพื้นที่ต,ต่างจังหวัดที่เด็กๆเขารวมตัวกันแล้วก็พยายามที่จะแสดงออกทางการเมืองนี้นะฮะคุณครูก็ไปห้ามปามบอกว่าทําได้นะแต่ว่าขอออกไปที่ด้านนอกโรงเรียนแล้วกันนี่เด็กก็ไม่พอใจ<ม>ก็เลยเป็นคลิปยิ่งส่งต่อไปแบบนี้นั่นเองนะฮะ